มันนี่แหละดังง้วเนาดังง้วเปื่อยนะครับประสบการณ์โดยตรงจากนายห้อยป้อสนสบายวัวจะสังเกตว่าเขาจะบ่ค่อยเฮ็ดแต่คนที่เฮ็ดแล้วมันบ่เนาก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังสำหรับคนที่เฮ็ดแล้วมันดังเปื่อยดังเนาเล่นรถชนะเย้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุภูสุคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Relan Channel กับพวกเฮาอีกคือเก่านะครับผมมื้อนี้ก็สิมาพูดถึงนะครับเชือกวัวเชือกควายนะครับว่าแต่ละสิ่งแต่ละเชือกนี่มีประโยชน์หรือข้อดีข้อเสียจังได๋นะครับระหว่างเชือกไนลอนกับเชือกผ่าล่มนะครับค่ะคนที่รู้แล้วก็ว่ากันไปคนที่ยังบ่รู้ก็ถือเป็นสาระเนาะมาฝากกันพี่น้องอันนี้ก็บรรยากาศอยู่ทุ่งทองหน้านะครับอยู่ของงัวผมก็เสียงอาจจะมีล่มแทรกนะครับเพราะว่าบ่ได้เอาไม้มาเนาะพี่น้องพอดีก็เลยมานึกได้ว่าเชือกที่ผมมาใส่เชือกที่ผมมาใส่ในที่ผมเลี้ยงงัวอยู่เนี่ยมันมีประโยชน์แล้วก็ข้อแตกต่างกันอยู่ก็เลยนํามาฝากพ่อแม่พี่น้องสุภูทุกคนนะครับแต่ว่าสีนะครับส่วนสีของเชือกง้วนี่โดยส่วนตัวผมก็คิดว่ามันมีบ่ได้เกี่ยวกันกับการใส่ว่ามีประโยชน์จังได๋เนาะพี่น้องเนาะอยู่ที่ความชอบความสวยงามของแต่ละคนนะครับอันนี้ของผมก็เช่นนี่ดาไนลอนเนาะเชือกไนลอนอันนี้สีเขียวมันจะขี้ลายแน่เด้อพี่น้องเพราะว่าผ่านจากการใส่งานนะครับแล้วก็อันนี้สีแดงแต่บ่แดงแล้วอันผมยกให้มึงทั้ง3อันเลยพี่น้องสีแดงๆที่ชัดเจนนี่ก็คือเป็นเชือกผาล่มนะครับเดี๋ยวผมขอจะลวดลาตัดต่อเล่นอนเร็วๆเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเนาะส่วนเชือกที่เป็นไนลอนอย่างสีนะครับข้อดีของมันเลยพี่น้องมันก็จะบ่ภาษาบ้านเฮาก็มันบ่คล่องนะครับบ่พันนะครับมันจะมืนนะครับเหมาะสำหรับการเลี้ยงว่าปล่อยฝูงนะครับที่แบบมีเสือกไว้เฮ็ด3เมตร5เมตรหรือปล่อยทุ่งก็ได้ถ้าปล่อยทุ่งบางคนเขาก็จะบ่มีเชือกเลยนะครับแต่สำหรับบ้านผมของผมโดยส่วนตัวเนาะของบางคนก็คือบางที่ก็ต้องได้แห่เสือกมันไว้นะครับก็คือไว้3เมตร5เมตรแล้วแต่ก็ปล่อยไปมันก็ปล่อยไปในไห่หน้าผ่านกอหญ้าหรือท่อนไม้อย่างมันก็จะบ่พันนะครับมันจะมืนว่าง่ายๆคือมันจะมืนบ่พันหลักเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็หมอสำหรับในการเขาจะมาเฮ็ดในสนสะพายวัวนะครับสนสะพายวัวนะครับจมูกวัวก็จะไม่เน่านะครับก็คือมันบ่เฮ็ดให้งัวนี่ดังเนาดังเปื่อยนะครับเสือกไนลอนเนี่ยก็คือเหมาะสำหรับเฮ็ดสนสะพายนะครับส่วนเสือกผ่าล่มนะครับมันก็จะดีตรงที่หนึ่งก็คือจับหนุ่มมือนะครับเวลาง้วดึงนี่มันก็จะบ่เฮ็ดให้บาดมือหรือมือเลื่อนแสบมือนะครับเส้นใหญ่เส้นน้อยก็ดีแตกต่างกันไปนะครับเส้นใหญ่ก็จะนุ่มมือจับสบายนะครับพิจารณามึงเนาะพี่น้องเนาะคนที่ใส่ก็สิพ้องหูอยู่มือใหม่ก็เอาไปพิจารณามึงที่ใส่อยู่มันดีบ่หรือบ่ดีจังได๋ก็ลองเปลี่ยนแปลงมึงนะครับผ่าล่มก็คือนุ่มมือใส่เวลาผูกมัดมันก็จะง่ายนะครับมันจะแน่นกว่าเดือดได้แน่นร่อนเพราะว่าเชือกแน่นร่อนมันจะลื่นนะครับผมแต่เอาบ่เหมาะนะครับโดยส่วนตัวผมนะครับไม่เหมาะที่จะเอาไปทำสนสะพายวัวเพราะว่าด้วยประสบการณ์จากคนที่นายห้อยป้อเล่าแนะนำผมนะครับแล้วเนี่ยครับตามคลิปข้างบนนี่เลยเดี๋ยวผมมองให้ดูนายห้อยป้อนะครับสนสะพายวัวแล้วสนแล้วตามที่เล่าประสบการณ์จากที่เราไปสนให้หลายๆคนนะครับมันจะเน่านะครับแล้วเราก็ยังแก้ออกไปเอาออกมันงามอยู่ดีอยู่เฮ็ดง่ายแต่ว่าสุดท้ายแล้วข้อเสียของเนี่ยครับที่เป็นผ่าล่มแบบนี้เนาะพี่น้องมันนี่แหละดังง้วเน่าดังง้วเปื่อยนะครับประสบการณ์โดยตรงจากนายห้อยป้อสนสบายวัวจะสังเกตว่าเขาจะบ่ค่อยเฮ็ดแต่คนที่เฮ็ดแล้วมันบ่เน่าก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังสำหรับคนที่เห็นแล้วมันดังเปื่อยดังเน่านะครับต้องได้ใส่เป็นเชือกไนลอนนะครับจังสิบ่เป็นนี่คือข้อแตกต่างข้อดีข้อเสียของแต่ละเชือกนะครับส่วนสีกับขนาดก็แล้วแต่การใส่งานนะพี่น้อง
ส่วนเสือกแล้วก็เสือกที่เป็นผาล่มนะครับพวกหัวฟาร์มหัวขุนในคอกนะครับหรือหัวพอพันใหญ่ที่เขาเป็นตะคองเอาไปคล้องหรือแบบให้ไปจูงมันสวยงามที่เขาเฮ็ดกันในเวลาประกวดงัวประกวดควายนะครับอันนั้นก็จะใช้ได้สำหรับพวกผ่าล่มบ่เป็นหยังนะพี่น้องสวยงามผมก็ใส่นะครับผมก็ใส่อยู่5เมตรนะครับผมเอาไว้ไปจูงงัวผมตัวนึงนะครับผมก็ไว้จูงแต่โดยผมจะติดงัวไปที่ปล่อยในถุงหน้าผมเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยครับผมจะใช้เป็นเชือกไนลอนนะครับแต่ถ้าผมใส่ไปจูงเองผมจะเป็นตะขอไปคล้องเกี่ยวมาผมจะใส่เชือกล่มใหญ่นะครับมันดึงง่ายใส่ง่ายผูกง่ายแล้วก็มันบ่พันหลักถึงพันผมก็ไปปลดออกได้เพราะผมใช้เป็นตะขอนะครับตะขอหัวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับพบพ่อกันใหม่ในคลิปต่อไปด้วยพี่น้องเด้อครับขอกล่าวคำว่าสวีดัสสวัสดีพบพ่อกันคลิปหน้าด้วยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ